ที่มาของนิทรรศการนะคะนำมาทำสัจจะแห่งศิลปะนะคะก็ถือว่ามีที่มาจากหอศิลป์นะคะ BACC นี่เองเพราะว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการประจำปีนะคะของทางหอศิลป์โดยที่หอศิลป์เนี่ยมีโครงการในลักษณะที่ว่าทำนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสนะคะของเมืองไทยโดยที่ปีแรกเนี่ยก็จะเป็นของอาจารย์ชรูดนิ่มเสมอนะคะปีที่2ก็เป็นของอาจารย์อินสนวงศ์3แล้วก็มาปีนี้ปีพ.ศ. 2558เนี่ยก็ทางหอศิลป์ BACC เนี่ยก็ได้เชิญอาจารย์อิทธิพลตั้งฉลกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์อิทธิพลตั้งฉลกเนี่ยแกเริ่มรับทราบนะคะว่าอ้อนะคะได้รับเกียรติเชิญมาครั้งนี้เนี่ยแกก็ทางหอศิลป์ก็เลยถามว่าเอ๊ะจะเอาใครเป็นคิวเรเตอร์ดีอาจารย์ก็บอกว่าเอาเตยงามสินะคะก็คือตัวเองนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยค่ะพอดีทำงานวิจัยมาอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะชื่อเป็นงานวิจัยชื่อว่าบทบาทของวัฒนธรรมในงานศิลปะร่วมสมัยของไทยแล้วก็ใช้นะคะผลงานของอาจารย์อิทธิพลเนี่ยเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ได้มีการสตัดดี้นะคะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาจารย์อิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดนามธรรมคราวนี้มานิดนึงค่ะในส่วนที่มันเป็นเรื่องของธีมนะคะก็คือว่านามธรรมสัจจะแห่งศิลปะก็ต้องบอกว่าธีมเนี้ยเป็นของศิลปินค่ะนะคะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเป็นธีมเนี่ยอยากให้อาจารย์คิดเพราะว่ามันคือผลสรุปหรือมันคือบทสรุปของการทำงานทั้งชีวิตอาจารย์แกก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาวันนี้ก็แล้วกันว่านามธรรมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสื่อมันเป็นกระบวนการมันเป็นวิธีการที่ทำให้ผมเนี่ยได้ค้นพบกับความจริงไม่ใช่ความจริงแบบทั้งโลกด้วยนะคะแต่มันเป็นความจริงของโลกทัศนศิลป์หรือโลกศิลปะนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการส่วนของตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคิวเรเตอร์เนี่ยตัวเองก็ทำงานในลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือว่าใช้สิ่งที่ศิลปินเนี่ยให้เป็นตัวตั้งแล้วตัวเองเนี่ยมาตีความย่อยเอาทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นในเนื้อหาการแบ่งธีมทั้งหลายแหล่ในนิทรรศการเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าธีมหลักๆแล้วต้องบอกว่าเป็นของศิลปินค่ะจุดเด่นนะคะของอาจารย์อิทธิพลตั้งฉลกเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังสัก2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาศิลปินต้องการนำเสนองานเนี่ยก็มักที่จะหาวิธีการนะคะในการทำให้งานจิตรกรรมหรือประติมากรรมหรืองานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเล่าเรื่องที่ชัดเจนนะคะให้กับผู้ชมได้คราวนี้สิ่งที่อาจารย์อิทธิพลแตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าแกกับหากระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้จิตรกรรมของแกไม่เล่าเรื่องนะคะปกติคนอื่นจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ของแกต้องการให้ภาพไม่เล่าเรื่องแต่ต้องการให้ภาพนะคะกระตุ้นให้คนรู้สึกเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรนะคะรู้สึกนะคะรู้สึกในลักษณะแบบไหนรู้สึกในลักษณะที่ผู้ชมต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์เชิงประจักษ์สิ่งที่มันสำคัญสำคัญนะคะกระบวนการนี้มันทำให้เกิดอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นงานของคนอื่นนะคะที่มันจะมีอาการเล่าเรื่องหมายความว่าศิลปินเป็นนาร์เรเตอร์เป็นคนเล่าผู้ชมรับเพราะฉะนั้นผู้ชมค่อนข้างเนกาทีฟคือเป็นผู้รับอ้อเข้าไปถึงปุ๊บอ้อศิลปินเขาคิดเรื่องแบบนี้นะเขามีการจัดวางองค์ประกอบแบบนี้นะแล้วเราก็เป็นผู้รับนะคะแต่ในขณะที่ผลงานของอาจารย์อิทธิพลนะคะไม่เล่าแต่กระตุ้นให้ผู้ชมเนี่ยแอคทีฟขึ้นมาคือแกให้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งให้เรื่องของจุดเส้นนะคะรูปร่างรูปทรงหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้มันประกอบกันเพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยแอคทีฟขึ้นมาให้คนใช้วิจารณญาณการอย่างรู้ของตัวเองเนี่ยในเชิงนามธรรมด้วยนะคะของคนดูเนี่ยขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนมีภาวะนามธรรมอยู่ในตัวแล้วงานแกเนี่ยก็ดึงตรงนั้นนะคะดึงความเป็นนามธรรมของคนเนี่ยออกมาผ่านงานนะคะนั่นคือข้อดีข้อแรกข้อดีข้อที่สองค่ะแกเป็นศิลปินประเภทที่ชอบเล่าของยากให้ฟังปกติคือทุกคนนะมันก็จะมีเซนส์ของการเล่าเรื่องนะคะแต่แกดันเลือกของที่เล่ายากเรื่องของจิตนะคะดูว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องจิตนะคะใครๆก็ทำนะแต่ทำยังไงถึงจะให้จิตน่ะมันเล่าเรื่องได้ด้วยตัวมันเองแล้วจิตของคนดูเนี่ยสามารถรับรู้ได้ต้องอย่าลืมนะคะว่าจิตมันวัดไม่ได้คือถ้าเราทำเรื่องอื่นมันยังพอมีเครื่องมือตรวจสอบวัดได้แต่แกเนี่ยสามารถหาวิธีการหาอุปกรณ์หาเครื่องมือในทางศิลปะเพื่อมาตรวจสอบนะให้คนอื่นเนี่ยมีการตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ
ผลงานของแกในชุดวัตถุแห่งจิตนะคะแกอธิบายง่ายๆอย่างนี้ค่ะเป็นกระบวนการที่ง่ายมากเลยแต่ทำเนี่ยต้องใช้อาศัยสมาธิทำนะคะก็คือว่าแกบอกไว้ว่าอย่างนี้ค่ะว่าจิตนะคะของแกกับวัตถุเนี่ยมันถูกพัฒนาไปพร้อมๆกันหมายความว่าตอนแรกพอมันมีเฟรมที่มันว่างเปล่านะคะแกค่อยๆวาดรูปนะคะพอวาดไปปุ๊บจิตมันเริ่มที่จะรับรู้ว่าวัตถุที่อยู่ข้างหน้าวัตถุจิตกรรมเนี่ยมันเริ่มมีอาการขยับนะพอแกนิ่งนะคะภาพที่ออกมามันก็นิ่งนะคะหมายความว่าอะไรหมายความวัตถุกับจิตของแกเนี่ยมันถูกพัฒนาไปในทางเดียวกันพร้อมๆกันตัวแกนิ่งมีสมาธิภาพก็นิ่งเพราะฉะนั้นทั้งจิตและทั้งวัตถุต่างก็เป็นกระจกที่สะท้อนความจริงซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ความจริงสิ่งเดียวกันนะคะมันยังเป็นคนละอย่างระหว่างจิตกับวัตถุแต่ว่าทั้งสองอันสิ่งที่มันพิเศษเลยก็คือว่ามันสะท้อนให้เห็นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการที่คนดูเนี่ยค่ะผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูงานชุดนี้ของแกหมายความว่าผู้ชมกำลังมองหลักฐานของสิ่งที่เรียกว่าสภาวะจิตของมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือข้อพิเศษนะคะที่อาจารย์อิทธิพลทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงของผลงานอาจารย์อิทธิพลนะคะกับสังคมร่วมสมัยเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นค่ะเราสามารถพูดกันอภิปรายกันได้หลายประเด็นแต่ตอนนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างสัก2ประเด็นก่อนนะคะก็คือว่าประเด็นแรกค่ะเรื่องของการบูรณาการต้องบอกแบ็คกราวด์เนี่ยคือตัวเองเป็นครูเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องสอนให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเลยก็คือว่าเราจะต้องสอนให้นักศึกษาบูรณาการได้โดยเฉพาะในสังคมศตวรรษที่21ซึ่งทักษะเรื่องของการบูรณาการเป็นทักษะที่จำเป็นถามว่าทำไมทักษะบูรณาการถึงจำเป็นในศตวรรษนี้ศตวรรษที่แล้วศตวรรษที่20มันเป็นศตวรรษแห่งการแบ่งซอยเล็กซอยน้อยคือทำทุกอย่างให้มันเป็นแคตตากรีนะคะอย่างเช่นสมมติว่าสายวรรณคดีไม่เกี่ยวกับสายศิลปะนะสายหมอไม่เกี่ยวกับสายกีฬานะสายศิลปะไม่เกี่ยวกับสายศาสนานะคือโรคเรามันก็โรคกลมๆใบเดียวแต่ศตวรรษที่20เป็นศตวรรษแห่งการแบ่งเป็นแคตตากรีเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจมันก็มีข้อดีนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะมองโลกแบบรวมๆมันเริ่มมีอาการมันเอานำกลับมาแล้วมันมีอาการงงว่ามันเข้ามาด้วยกันไม่ถูกทั้งที่จริงๆแล้วมันก็โลกใบเดียวกันศตวรรษที่21มันจึงเป็นศตวรรษที่มีอาการกระตุ้นนะคะทำให้คนเนี่ยเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องมันเชื่อมโยงกันอาจารย์อิทธิพลได้แสดงให้เห็นว่านะคะสิ่งที่แกทำวิธีการคิดของแกมันเชื่อมโยงกับโลกตั้งแต่ปัจจุบันจนกระทั่งถึงศตวรรษที่21แกบูรณาการมาตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นการบูรณาการของแกเลยนะคะแกบูรณาการระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเข้าด้วยกันแกบูรณาการระหว่างความคิดนะคะนามธรรมแบบตะวันออกอย่างเช่นยินหยางเป็นต้นกับลักษณะเทคนิควิธีการนะคะแบบโลกตะวันตกนะคะ อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นวิธีการลดทอนตัดทอนรายละเอียดของรูปทรงจนกระทั่งรูปทรงมันเป็นเหลือเป็นรูปทรงเพียงคร่าวๆเป็นเซมิแอบสแตรกแล้วค่อยเป็นแอบสแตรกวิธีการแบบนี้มันคือวิธีการแบบฝรั่งแต่ในขณะที่คอนเทนต์หรือเนื้อหาหรือวิธีการแอปโรชเข้าไปสู่ความคิดนามธรรมเป็นแบบตะวันออกเพราะฉะนั้นการบูรณาการแบบนี้ไม่ได้แยกนะคะไม่ได้รังเกียจว่าตอนไหนต้องตะวันออกอันไหนต้องตะวันตกมันเข้ามารวมนะคะตั้งนานแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะแกนก็มีการรวมอย่างเช่นเรื่องของปัญญายานกับปีชายานอารมณ์กับเหตุผลมันมาด้วยกันมนุษย์ไม่ต้องแบ่งแยกว่ามนุษย์ตายแล้วคุณจะต้องเป็นมนุษย์ฝ่ายเหตุผลหรือมนุษย์ฝ่ายอารมณ์อย่างเดียวคุณสามารถที่จะบูรณาการความเป็นคู่ตรงกันข้ามของใจของคุณเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นแกบูรณาการหลายเลเวลหลายระดับมากนะคะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่แกเชื่อมโยงมากกับบริบทของสิ่งที่เรียกว่าศิลปะร่วมสมัยศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันนี้เราเน้นเรื่องการสร้างองค์ความรู้แล้วแกเป็นตัวอย่างที่ดีมากแกยืนยันนะคะแกยืนยันเลยว่าผมจะทำงานศิลปะนามธรรมเพราะว่าศิลปะนามธรรมได้ผลสำหรับผมลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่สังคมต้องการค่ะนะคะปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไวนะคะคนก็จะมีอาการเปลี่ยนไว อย่างเช่นกระแสตอนนี้มาเราก็ทำแบบนี้กระแสตอนนี้มาเราก็ทำแบบนี้เราไม่มีใครสักคนในปัจจุบันนี้ที่มันมีอาการยืนยันการยืนยันเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆโอกาสที่เราจะสร้างความรู้อย่างแน่นๆมันจะไม่มีเพราะเราก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายอมยืนยันสักนิดนึง
โอกาสที่เราจะสร้างความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถพิสูจน์ได้มันมีนะคะวัฒนธรรมแบบนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นวัฒนธรรมแบบเอเชียด้วยยกตัวอย่างที่ตัวเองเคยเห็นนะคะก็คือว่าอย่างเช่นสมมติว่าดีไซเนอร์ของญี่ปุ่นนะคะทำงานมาจนกระทั่งอายุเท่าไหร่แล้วอายุสัก 70-80 ก็ยังทำงานอยู่แล้วก็ยังทำงานเรื่องเดียวกันมาตลอดเพราะฉะนั้นการทำงานเรื่องเดียวกันมาโดยตลอดในสังคมของคนญี่ปุ่นยกตัวอย่างนะคะมันหมายความว่าอะไรคะมันหมายความว่าสังคมมีองค์ความรู้ที่แน่นถ้าทุกคนพากันทำแล้วก็ปล่อยทำแล้วก็ปล่อยความรู้มันก็จะไม่แน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อิฐเชื่อมโยงให้กับสังคมเลยก็คือว่าให้วิธีการให้ตัวอย่างแล้วแกเป็นไอดอลเลยนะคะให้กับศิลปินทั้งศิลปินที่เป็นให้กับคนอื่นๆที่เป็นลูกศิษย์แกแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์แกด้วยแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่อาจจะไม่ได้ทำเพนติ้งก็ได้แล้วก็ทำเพนติ้งอย่างเช่นยกตัวอย่างของตัวเองเป็นต้นตัวเองเนี่ยเบสจริงๆแล้วประติมากรรมแล้วก็ตอนหลังก็มาทำเป็นมิกซ์มีเดียเป็นนิวมีเดียแต่ท้ายที่สุดแล้วเฮ้ยก็กลับไปสตัดดี้กลับไปทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับแกเพราะว่ามันให้อะไรบางอย่างกับตัวเองในฐานะที่เป็นครูด้วยเป็นคนทำงานศิลปะด้วยแล้วก็เป็นนักวิจัยด้วยเพราะนั้นก็นี่แหละค่ะคือความเชื่อมโยงหรือประโยชน์คุณอุปการอะไรบางอย่างที่แกมอบให้กับสังคมในฐานะที่ตัวเองเป็นทั้งลูกศิษย์นะคะสมัยก่อนเป็นลูกศิษย์นะคะก็มาในสมัยนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์อยู่นะคะแต่ว่าก็ได้เป็นอาจารย์ร่วมกับอาจารย์อิทธิพลนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสอนด้วยกันนะคะในบางระดับนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากจะเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะมันมีวันนึงนะคะตัวเองก็เห็นอาจารย์อิทธิพลตอน9โมงเช้านะคะออกมาจากห้องแกก็กำลังล็อกห้องกำลังอ้วนกับกุญแจอยู่ก็เลยเข้าไปสวัสดีอาจารย์อาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์เพิ่งมาเหรอคะหนูอาจารย์มาเช้าจังเลยนะคะแกก็บอกว่าเปล่าผมมาถึงเนี่ยตั้งแต่6โมงแล้วแล้วผมเพ้นอยู่ในห้อง3ชั่วโมงต่อวันแล้วเนี่ยกำลังจะออกจากห้องไปสอนแล้วก็โอ้เหรอคะอาจารย์แล้วก็ค่ะแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็จะลากันแต่ตัวเองตอนนั้นก็แอบคิดว่าทำงานวันละ3ชั่วโมงทำได้น้อยเนาะคงไม่เป็นไรหรอกแค่ว่าเราคงไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นเราก็เริ่มทำงานใหม่ๆเราก็ยังไม่ค่อยมีระเบียบไม่ค่อยมีวินัยมากนะแต่แกก็จะแบบแล้วเราก็เริ่มสังเกตว่าแกมาทำอย่างเงี้ยประจำหลังจากที่มีอาการทักกันครั้งแรกนะคะเสร็จแล้วก็คิดว่าคงไม่นั่นเท่าไหร่หรอกแต่พอวันนึงค่ะเห็นนิทรรศการของแกแล้วรู้เลยค่ะว่าแม้กระทั่ง3ชั่วโมงมันคือเวลาที่มันมีประโยชน์แล้วมันไม่ควรจะเสียแล้วตอนหลังเนี่ยตัวเองก็เริ่มแอพพลายใช้วิธีการลักษณะที่ว่าทำบ่อยๆมีเวลานิดนึง2ชั่วโมง1ชั่วโมงนั่งทำงานอย่าคิดว่า1ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงแล้วมันจะไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์หมดแล้วก็ด้วยวิธีการนี้ทำให้ตัวเองเนี่ยทำงานเสร็จทันแล้วก็เหนื่อยน้อยลงสมัยก่อนก็จะมีอาการโรคๆหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์อิทธิพลให้กับตัวเองแล้วก็มาเช็คกับคนอื่นคุยคนอื่นแล้วนะคะทุกคนได้หมดทุกคนได้อานิสงส์จากการที่แกทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะมันคือเรื่องของวินัยทุกคนเนี่ยพอมานั่งคุยกันบอกโอ้โหผมเนี่ยบางครั้งตีห้าครึ่งอาจารย์อิทธิพลนั่งตอกเรียบร้อยละป๊อก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 เพื่อที่แกจะทำดอทอยู่บนงานจิตรกรรมพอมานั่งดูโอ้โหจิตรกรรมแต่ละชิ้น 1,728 จุดมันทำไปได้ยังไงนั่นหมายความว่าแกต้องทำทุกวันเพราะนั้นพอการทำทุกวันเรื่อยๆต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแกถือว่าแกเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทั้งเพื่อนเป็นครูนะคะให้กับลูกศิษย์ให้กับทุกคนที่ได้มีโอกาสเห็นเพราะนั้นมันอยู่ในใจเหตุการณ์แบบนี้มันอยู่ในใจทุกคนเห็นทุกวันเห็นเรื่อยๆเห็นบ่อยๆนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าโอ้โหมีอิทธิพลต่อตัวเองแล้วก็ต่อทุกคนที่ได้มีโอกาสรับรู้ในส่วนของความเป็นนักปฏิบัติแล้วแน่นอนที่สุดนะคะการที่แกทำงานทุกวันนะคะนอกจากจะเป็นครูสอนตั้งใจสอนที่ดีแล้วการที่แกทำงานทุกวันมันบ่งบอกเลยค่ะว่าเนี่ยศิลปินที่แท้มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นศิลปินที่ไม่ใช่เป็นแต่ปากแต่มันต้องเป็นที่หัวใจมันต้องเป็นที่การกระทำคือคุณต้องทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ได้อันต่อมาค่ะในเรื่องของความเป็นศิลปินเลยนะคะก็คือว่าเรื่องของหลักการบางอย่างอาจารย์อิทธิพลเป็นคนที่สร้างหลักการของตัวเองขึ้นมานะคะแก
ค่อยๆหากระบวนการแกไม่ได้รีบร้อนแต่แกด้วยความที่แกทำบ่อยๆทำเรื่อยๆแกค่อยๆหากระบวนการหาวิธีการจนกระทั่งมันมีภาวะอะไรบางอย่างที่บอกว่าเนี่ยคือหลักการบางอย่างของอิทธิพลต่อให้คณะนะคะจะส่งหัวข้อมาอาจารย์ปีนี้นะคะงานแสดงของคณะนะคะทำหัวข้อนี้นะคะอาจารย์คะปีนี้ทำหัวข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นคณะเนี่ยเขาจะมีเป็นลักษณะเป็นงานประจำปีอะค่ะแล้วก็อาจารย์ทุกคนเนี่ยก็จะมีการทำหัวข้อนะคะที่ไม่เหมือนกันแต่อาจารย์อิทธิพลไม่ว่าจะหัวข้อไหนก็แล้วแต่มันมีซิกเนเจอร์ออกมาโดยที่บางทีเนี่ยไม่ต้องไปดูชื่อหรอกแต่บางทีมันมีซิกเนเจอร์ออกมาในขณะที่อาจารย์รุ่นเด็กๆอาจจะยังไม่มีซิกเนเจอร์ตัวนี้แต่แกทำทุกชิ้นต่อจะโจทย์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซิกเนเจอร์มันออกหลักการอะไรบางอย่างของแกมันออกซึ่งภาวะแบบนี้มันจะต้องมีเป็นภาวะที่นิ่งมีสมาธิแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องฝึกฝนเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจที่สำคัญของการเป็นศิลปินเลยค่ะคุณต้องมีเวลาคุณต้องมีความใส่ใจและท้ายที่สุดคุณจะสามารถพัฒนาหลักการของคุณขึ้นมาได้